สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเริ่มต้นของเครื่องมัลติฟังก์ชัน KM13 ของบริษัทไพมัสจำกัดการเข้าเมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆสามารถทำได้โดยกดปุ่ม F ค้างไว้ประมาณ3วินาทีในหน้าจอแรกนี้จะเป็นส่วนของพารามิเตอร์ PT Ratio Setting เราสามารถหาค่า PT Ratio ได้จากการนำแรงดันด้าน Primary หารด้วยแรงดันด้าน Secondary ตัวอย่างระบบมีแรงดันด้าน Primary เท่ากับ 3,300 โวลต์และมีแรงดันด้าน Secondary เท่ากับ110โวลต์นำ 3,300 หารด้วย110ค่าที่ได้จะมีค่า30เราก็จะได้ค่า PT Ratio เท่ากับ30ทำการปรับค่าโดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นเป็นการเพิ่มค่าและทำการปรับค่าโดยการกดปุ่มลูกศรลงเป็นการลดค่ากดปุ่ม F อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าและจะเป็นส่วนของพารามิเตอร์ CT Ratio Setting เราสามารถหาค่า CT Ratio Setting ได้จากการนำกระแสด้าน primary หารด้วยกระแสด้าน secondary ตัวอย่างระบบมีกระแสด้าน primary เท่ากับ250แอมป์และมีกระแสด้าน secondary เท่ากับ5แอมป์นำ250หารด้วย5จะได้50เราก็จะได้ค่า CT ratio เท่ากับ50ทำการปรับค่าโดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นเป็นการเพิ่มค่าและทำการปรับค่าโดยการกดปุ่มลูกศรลงเป็นการลดค่ากดปุ่ม F อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าและจะเป็นในส่วนของพารามิเตอร์ Address Setting เราสามารถทำการเพิ่มค่าและลดค่าได้โดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นและลงได้เลยครับกดปุ่ม F อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าและจะเป็นในส่วนของพารามิเตอร์บัตรเรทเซตติ้งมีด้วยกัน3ค่าคือ2400 bps 4800 bps และ9600 bps เมื่อต้องเลือกค่าที่เราต้องการให้กดปุ่มลูกศรขึ้นเป็นการเพิ่มค่าและกดปุ่มลูกศรลงเป็นการลดค่าสำหรับการออกจากโหมดการตั้งค่าให้กด F ค้างไว้ประมาณ3วินาทีจากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงผลปกติสำหรับการแนะนำการเริ่มต้นของเครื่องมัลติฟังก์ชัน KM13 ของบริษัทไพมัสจำกัดมีเพียงเท่านี้หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งานเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทไพมัสจำกัดขอบคุณครับ